ชั่นแม่นอนว่าฉันมันแซ่บและชอบทำตัวเพลินไม่ชอบอยู่กับที่และชอบทำตัวเล่นฉันใช้ชีวิตทุกวันแบบเป็นที่ไม่มีมัวยังเพราะฉันแค่ตัวฉันและฉันไม่มีละครตัวนั้นสิ่งที่คนที่สงสารตัวฉันมันคือตัวฉันเมื่อตอนฉันเคยเป็นสิ่งคนรวยกำลังมาเป็นตัววันแต่ตอนนี้ความรักตัวฉันและใจที่ฉันเคยรักไอ้สิ่งที่เป็นตัวเองฉันไม่เคยลบเลยอย่าพยายามมาเปลี่ยนฉันบอกให้ no way การเป็นตัวของตัวเองฉันคิดว่าเข้าใจและสิ่งที่เป็นในทุกวันนี้ก็แบบว่าโอเคฉันใช้ชีวิตมันรอดมันคิดมันเท่าไหร่มันติดในลมให้อยู่ก็มีเสียงรักและสดแสแต่ฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่เราแหกตาและคนเฮ สวัสดีครับพบกับเทเดทเทเดททอล์กนะครับประจำวันที่1นะครับ1ตุลาคมนะครับเดือนสุดท้ายของเดือนนะครับตอนนี้ก็เทเดทเทเดททอล์กนะครับ Power by LUX Market นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะไม่ดูกราฟกันนะครับวันนี้เราจะไม่ดูกราฟกันนะครับน้ำมันกึกกัดเลยนะครับสวัสดีครับคุณสุประชัยสวัสดีครับคุณอ้อมสวัสดีครับคุณดวงรักนะครับก็วันนี้นะครับเราจะไม่ได้ดูกราฟกันนะครับเราดูกราฟมาเกือบทุกวันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับมาทบทวนนะครับพื้นฐานการเทรดดีมานด์ซัพพลายกันนะครับว่าผมจะมีสอนนะครับมาทบทวนพื้นฐานได้ฟังว่าการเทรดด้วยดีมานด์ซัพพลายนะครับคอนเซปชวลนะครับหรือว่าการเทรดด้วยดีมานด์ซัพพลายเนี่ยเราต้องมีความรู้ความเข้าใจอะไรก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็รบกวนแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะนะครับเราจะได้มีโพสต์นะครับมีคอนเทนต์ดีๆนะครับมีความรู้มาแบ่งกันในอนาคตต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ วันนี้นะครับก็เราจะดูที่เรื่องของการเทรดด้วยดีมานด์ซัพพลายนะครับความรู้พื้นฐานอันนึงก็คือเราต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ลักษณะของโซนนะครับเพราะว่าดีมานด์ซัพพลายเนี่ยมันคือโซนของราคานะครับมันจะมีการเคลื่อนที่อยู่ 3-4 ลักษณะนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทำความเข้าใจก่อนนะครับแล้วช่วงจะเป็นพาร์ทหลังนะครับพาร์ทหลังเนี่ยเราจะไปดูกราฟกันว่าทฤษฎีนะครับที่เราดูกันนะครับใน PowerPoint นะครับมันไปกำหนดโซนนะครับได้ยังไงในกราฟจริงนะครับก็
ลักษณะของการเคลื่อนที่นะครับของ demand supply นะครับมันจะมีอยู่สองแบบนะครับอันแรกเลยเนี่ยมันจะมีโซนนะครับโซนมันจะมีอยู่สองแบบแบบแรกคือ demand zone นะครับ demand zone เนี่ยคือจุดที่ราคานะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงหรือว่ารวดเร็วนะครับจากเดิมที่ราคามันอยู่แบบนี้เนาะแล้วก็อยู่ดีก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอย่างรุนแรงหรือว่ารวดเร็วนะครับอาจจะมีการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเป็น bullish ตอนแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของ demand zone ที่มันเกิดขึ้นนะครับ แบบที่สองนะครับอ้าวยังลบผมหายไปไหนนะครับสักครู่นะครับปุ๊บนะครับโซนแบบที่สองนะครับเราจะเรียกว่า supply zone นะครับ supply zone เนี่ยก็คือจุดที่นะครับจุดที่ราคาเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างแข็งแรงหรือว่ารวดเร็วนะครับพูดง่ายๆก็คือมันมีการ drop นะครับมีการ strong move นะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยราคานะครับสมมุติเป็น sideway แบบนี้แล้วก็มีการ drop ลงมานะครับแบบนี้นะครับหรือว่าราคากำลังขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายมีการ drop ตกลงมาเป็นแท่ง bearish อย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่า supply zone นะครับก็การเคลื่อนที่มี2ลักษณะนะครับหรือว่าโซนมี2ลักษณะนะครับจะมี demand zone นะครับเป็นจุดที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงรวดเร็วนะครับกับ supply zone ก็คือจุดที่ราคาเนี่ยมันมีการลดลงอย่างรวดเร็วนะครับก็ช่วงนะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวโซนเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะรอการที่ราคาเนี่ยจะกลับไปวิสิตนะครับ เราไปดูตัวอย่างนะครับมันจะมีการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่ของพฤติกรรมราคาเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่อยู่สี่แบบนะครับแบบแรกเลยนะครับเราจะเรียกว่าสวัสดีครับคุณคัสโนวานะครับแบบแรกเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบ RBR นะครับหรือว่า Rally Based Rally นะครับคำว่า Rally เนี่ยคือการที่ราคานะครับมีการปรับตัวขึ้นนะครับ Rally คือการปรับตัวขึ้นนะครับส่วน Base นะครับ Base ก็คือการพักตัวนะครับหรือว่าการสร้างฐานนะครับการสร้างฐานของราคานะครับในรูปตัวอย่างเนี้ยนะครับมันจะเป็นคู่เงินยูโรนะครับมันจะมีการแรลลี่ขึ้นมานะครับราคาเนี่ยมีดีมานด์โซนอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นราคาก็แรลลี่ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าแท่งสีขาวๆนะครับต่อเนื่องขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นพอมันขึ้นมาเนี่ยมันก็เคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์นะครับไอ้ไซด์เวย์ตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเบสนะครับ หลังจากที่มันสร้างเบสเสร็จนะครับมันก็เคลื่อนที่ต่อนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในชุดของการเคลื่อนที่ตรงเนี้ยนะครับเราก็จะเรียกว่าแรลลี่นะครับเบสแล้วก็แรลลี่นะครับพอมันมีเบสนะครับโดยทั่วไปนะครับการเทรดเนี่ยมันก็คือเราก็จะรอนะครับรอให้ราคาเนี่ยมันกลับลงมาที่เบสของเรานะครับบริเวณเนี้ยนะครับเมื่อราคามันกลับเข้ามานะครับเราก็จะเทรดลองไปในทิศทางเดิมนะครับเป้าเราก็คือทาร์เก็ตก็คือไฮเดิมนะครับว่าหรือว่าจุดสูงสุดที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือการเทรดตามรอบสวิงนะครับอันนี้ครับเป็นการเคลื่อนที่แบบแรกนะครับแรลลี่นะครับขึ้นมาสร้างเบสนะครับแล้วก็แรลลี่ต่อนะครับอันนี้คือชุดแรกนะครับแบบที่2นะครับแบบที่2เนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนที่แบบดรอปเบสดรอปนะครับดรอปเบสดรอปนะครับคำว่าดรอปก็คือการที่ราคาเนี่ยมันร่วงลงนะครับแบบนี้นะครับก็คือเหมือนเราซื้อของอยู่นะครับแล้วมันก็ดรอปลงไปนะครับการดรอปแบบดรอปนะครับในกราฟนะครับการเคลื่อนที่มันก็คือจากเดิมที่ราคามันเป็นไซด์เวย์นะครับอันนี้ออกมาเป็นไซด์เวย์นะครับสุดท้ายแล้วมันก็มีการดรอปอย่างรุนแรงลงมานะครับก็คือราคาปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงหรือว่ารวดเร็วนะครับหลังจากที่ราคาลดลงมาแล้วนะครับมันก็จะมีสร้างฐานนะครับตัวนี้มีการสร้างเบสแล้วก็เคลื่อนที่ต่อนะครับชุดการเคลื่อนที่ชุดนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าดรอปนะครับแล้วก็เบสแล้วก็ดรอปนะครับการที่ราคามันเคลื่อนที่เป็นดรอปเบสดรอปนะครับสิ่งที่มันจะเกิดก็คือมันจะเกิดเบสขึ้นมานะครับบริเวณนี้นะครับเบสก็คือตอนที่ราคาเนี่ยมันชะลอตัวนะครับก่อนที่มันจะเคลื่อนที่ต่อนะครับดังนั้น
พอมันเกิดเบสนะครับหลังจากที่มันเกิดการดรอปแล้วก็สร้างเบสแล้วก็ดรอปลงมาตอนที่ราคามันกลับไปรีวิสิตนะครับตรงซัพพลายโซนตรงนี้นะครับเราก็จะช็อตลงมานะครับโดยทาร์เก็ตของเราก็จะเป็นโลเดิมนะครับในชุดของการเคลื่อนที่ดรอปเบสดรอปที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือการเคลื่อนที่แบบที่2นะครับที่เรียกว่าดรอปเบสดรอปนะครับก็จะตรงกันข้ามกับแรลลี่เบสแรลลี่นะครับอันนี้ผมมาทบทวนนะครับลักษณะโครงสร้างการเคลื่อนที่ของพฤติกรรมราคานะครับแบบที่3นะครับมันจะมีการเคลื่อนที่แบบที่3นะครับแบบที่3เนี่ยเราจะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบแรลลี่เบสแล้วก็ดรอปนะครับหมายความว่าราคาเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ขึ้นนะครับแล้วก็สร้างเบสนะครับตรงนี้คือการสร้างเบสนะครับแล้วก็สักพักมันก็ดรอปลงมานะครับอันนี้คือการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับพักตัวแล้วก็ลงนะครับนี่คือชุดของการเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ในทางตรงกันข้ามเลยนะครับแบบที่4มันจะมีการเคลื่อนที่ที่เราเรียกว่าดรอปเบสแรลลี่นะครับก็คือราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงนะครับดรอปลงมานะครับจากนั้นก็จะออกเป็นไซด์เวย์นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเบสนะครับแล้วก็จะมีการแรลลี่ขึ้นไปแบบนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้คือพื้นฐานของการเทรดด้วยดีมานด์ซัพพลายนะครับเราต้องเข้าใจตัวโครงสร้างการเคลื่อนที่มันก่อนนะครับว่าโครงสร้างการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะมีอยู่4แบบนะครับแล้วก็แต่ละแบบมันจะมีการเคลื่อนที่ของราคาอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะครับว่าในลักษณะของการกำหนดโซนนะครับวันนี้ผมมาทบทวนให้ว่าการเทรดดีมานด์ซัพพลายนะครับเราเข้าใจเรื่องของการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดดีมานด์ซัพพลายโซนอย่างถูกต้องนะครับการค้นหานะครับแล้วก็การกำหนดดีมานด์ซัพพลายโซนนะครับเราจะมีการหลักการอยู่นะครับการหาดีมานด์โซนนะครับก็ง่ายๆนะครับให้เราค้นหาจุดที่มีการปรับตัวของราคาเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงนะครับโดยอาจเกิดจากกลุ่มของแท่งเทียนนะครับกลุ่มของแท่งเทียนก็คือมันอาจจะมีแท่งเวทแท่งเทียนนะครับเป็น 5-6 แท่งนะครับจากนั้นเนี่ยราคามันมีการปรับตัวขึ้นนะครับหรืออีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงก็คือมันอาจจะเกิดจากแท่งเทียนแท่งเดียวนะครับก็คือสมมุติราคามันลงมาเนี่ยนะครับเป็นแท่งแบริสลงมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันมีการพุ่งขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้มันก็คือดีมานด์โซนเหมือนกันนะครับมันจะมีอยู่2ลักษณะแบบแรกก็คือกลุ่มของแท่งเทียนนะครับแบบที่2ก็คือเป็นซิงเกิลแคนเดลสติ๊กนะครับลองไปดูตัวอย่างบ้างนะครับลองไปดูตัวอย่างบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของดีมานด์โซนนะครับหรือว่าโซนแห่งการซื้อพูดง่ายๆแบบนั้นก็ได้นะครับก็คือเราจะมีกลุ่มของแท่งเทียนนะครับนี่คือกลุ่มของแท่งเทียนที่เป็นแท่งแคนเดิลเล็กๆนะครับแท่งแคนเดิลเล็กๆจากนั้นเนี่ยเราจะมีแท่งที่เป็นแบบสตรองบูลลิชมูฟแบบนี้นะครับหรือมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเบสของเราเนี่ยเบสของเราก็คือกลุ่มของแท่งเทียนนะครับแล้วก็เป็นแท่งบูลลิชนะครับเคลื่อนที่ต่อเนื่องแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟจริงนะครับว่าการหาแล้วก็การกำหนดดีมานด์ซัพพลายโซนเนี่ยมันทำได้ยังไงนะครับแบบที่2นะครับก็คือเป็นซิงเกิลแคนเดลสติ๊กนะครับเป็นซิงเกิลแคนเดลสติ๊กซึ่งตัวซิงเกิลแคนเดลสติ๊กนะครับก็คือราคาเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็มีการตกขึ้นเลยทันทีนะครับกระชากขึ้นโดยทันทีนะครับหรือว่าลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการขึ้นต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของดีมานด์โซนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟนะครับอันนี้เป็นภาพวิชวลไลซ์นะครับให้เราเห็นภาพว่าราคาเนี่ยพฤติกรรมราคานะครับการเกิดโซนเป็นยังไงนะครับแบบที่3นะครับหรือว่าการหาซัพพลายโซนนะครับการหาซัพพลายโซนก็คือตรงกันข้ามกับดีมานด์โซนเลยนะครับก็คือการหาซัพพลายโซนนะครับเราจะค้นหาจุดที่มีการปรับตัวของราคาลดลงอย่างแข็งแรงนะครับโดยอาจจะเกิดจากกลุ่มของแท่งเทียนนะครับ
แท่งเทียนจำนวนไม่มากนะครับเราอาจจะมีอยู่3 4แท่งนะครับที่เคลื่อนที่ในกรอบราคาแคบๆนะครับเป็นเล้งแคบๆอยู่ช่วงที่มันไม่มีความผันผวนนะครับหรืออาจจะเกิดจากแท่งเทียนแท่งเดียวก็ได้นะครับก็คือราคาขึ้นอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็มีการตกลงไปนะครับการหาซัพพลายโซนนะครับก็คืออาจจะเกิดจากกลุ่มของแท่งเทียนนะครับ1 2 3 4แท่งแล้วสุดท้ายก็มีการดรอปลงมานะครับหรืออาจจะเป็นแท่งเทียนแท่งเดียวนะครับขึ้นแล้วก็ตกลงมาแบบนี้นะครับไปดูตัวอย่างนะครับสำหรับซัพพลายโซนนะครับการค้นหาซัพพลายโซนนะครับถ้าเราวิชวลไลซ์ออกมานะครับเราลองเขียนภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวอย่างนะครับก็คือมันจะมีเบสของเรานะครับที่เคลื่อนที่ในกรอบแคบๆนะครับกลุ่มของแท่งเทียนที่เคลื่อนที่ในกรอบของราคาแคบๆเสร็จแล้วก็จะมีการดรอปลงมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าซัพพลายโซนนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็มีกลุ่มของแท่งเทียนแล้วก็ค่อยๆดรอปนะครับจริงๆไม่ค่อยดรอปนะครับก็คือกระชากมาแล้วก็ดรอปต่อเนื่องแบบนี้นะครับนี่คือซัพพลายโซนนะครับที่เกิดจากกลุ่มของแท่งเทียนนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นซัพพลายโซนที่เกิดจากซิงเกิลแคนเดลสติ๊กนะครับก็ราคานะครับจะทำค่อยๆขึ้นมานะครับเป็นแท่งเทียนบูลลิตสั้นๆเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการดรอปลงไปอย่างรุนแรงนะครับก็อันนี้ก็คล้ายกันนะครับเคลื่อนที่มานะครับไม่ค่อยมีโมเมนตัมนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ราคาก็จะถูกตกลงไปนะครับบริเวณนี้นะครับมันก็จะเป็นซัพพลายโซนนะครับที่เกิดจากซิงเกิลแคนเดลสติ๊กนะครับ การกำหนดนะครับการกำหนดดีมานด์โซนนะครับมันก็หลักการนะครับก็คือเราจะใช้แท่งเทียนนะครับถ้าเป็นดีมานด์โซนนะครับเราจะมองหาแท่งเทียนที่เป็นแท่งแบริดแท่งสุดท้ายนะครับก่อนที่ราคาเนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นนะครับแท่งนี้คือราคาปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเราก็จะมองมาทางซ้ายนะครับมองมาทางซ้ายมองหาแท่งที่เป็นแบริดแท่งแรกนะครับแท่งที่เป็นแบริดแท่งแรกคือแท่งไหนครับก็คือแท่งนี้นะครับเราก็จะใช้แท่งนี้นะครับเป็น reference นะครับโดยใช้ราคาเปิดของมันนะครับราคาเปิดของมันก็คือแท่ง bearish ก็คือราคาเปิดอยู่ตรงนี้นะครับโซนก็จะเริ่มจากราคาเปิดของแท่ง bearish แท่งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้นนะครับไปจนถึงโลต่ำสุดนะครับของกลุ่มแท่งเทียนนั้นนะครับโลต่ำสุดก็คือตรงนี้นะครับเราก็จะได้เลนส์ของโซนเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้ามันเป็นซิงเกิลแคนเดลสติ๊กนะครับหลังจากที่ราคาปรับขึ้นไปนะครับมันก็จะเกิดโซนขึ้นนะครับเราก็จะมองไปทางซ้ายนะครับมองไปทางซ้ายหาแท่งเทียนที่เป็นแบริสนะครับแท่งแรกนะครับแท่งเทียนที่เป็นแบริสแท่งแรกก็คือแท่งนี้นะครับแท่งนี้ครับแท่งแบริสก็คือแท่งลงนะครับแล้วให้เรานะครับใช้ราคาเปิดนะครับราคาเปิดของแท่งแบริสก็คือบริเวณนี้นะครับนี่คือราคาเปิดของมันนะครับราคาเปิดของมันจากนั้นนะครับ เราก็จะลากกำหนดดีมานด์โซนขึ้นมานะครับลงมาถึงไหนนะครับก็ลงไปถึงโลต่ำสุดก่อนที่ราคามันจะปรับตัวขึ้นนะครับโลในกลุ่มนั้นนะครับมันก็จะได้อยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการกำหนดดีมานด์โซนนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการกำหนดดีมานด์โซนถ้าเป็นซัพพลายโซนก็ตรงกันข้ามกันนะครับ ถ้าเป็นซัพพลายโซนก็จะตรงกันข้ามกันนะครับเราไปดูเพิ่มเติมนะครับซัพพลายโซนเนี่ยมันก็จะเป็นเราจะมีกลุ่มของแท่งเทียนนะครับตรงนี้มีกลุ่มของแท่งเทียนแล้วเราเห็นการดรอปลงของราคานะครับจากนั้นเมื่อเราเห็นการดรอปลงของราคาเนี่ยเราก็จะมองไปทางซ้ายนะครับมองหาแท่งที่เป็นbullish แท่งแรกครับแท่ง bullish แท่งแรกก็คือแท่งนี้นะครับให้เรายึดราคาเปิดนะครับราคาเปิดของแท่ง bullish แท่งแรกนะครับก็คือบริเวณเนี้ยนะครับจากนั้นนะครับเราจะลากกรอบขึ้นมานะครับเราก็จะลากกรอบขึ้นมานะครับกรอบของเราก็คือตั้งแต่บริเวณนี้นะครับราคาเปิดของแท่ง bullish แท่งสุดท้ายนะครับไปจนถึง high สูงสุดนะครับก่อนที่ราคามันจะดรอปตัวลงนะครับก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับตรงนี้คือไฮสูงสุดนะครับเราก็จะได้ซัพพลายโซนขึ้นมาบริเวณนี้นะครับ
เช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างเนี้ยก็เป็นกลุ่มของแท่งเทียนแล้วก็มีการดรอปลงของราคานะครับแบบนี้นะครับดรอปลงของราคาแบบนี้เราก็มองไปทางซ้ายนะครับหาแท่งที่เป็นบูลลิชแท่งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะตกนะครับแล้วก็เรายึดราคาเปิดนะครับราคาเปิดของแท่งบูลลิชก็คืออยู่ทางด้านล่างนะครับราคาปิดอยู่ทางด้านบนแล้วเราก็ลากนะครับลากโซนขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลากไปจนถึงไฮล่าสุดก่อนของกลุ่มราคาตัวนั้นนะครับก่อนที่ราคามันจะดรอปลงนะครับอันนี้คือการกำหนดซัพพลายโซนของโซนที่เกิดจากกลุ่มของแท่งเทียนนะครับถ้ามันเป็นซิงเกิลแคนเดลสติ๊กนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือราคาเนี่ยมันขึ้นมานะครับขึ้นมาจากนั้นมันตกลงไปนะครับตกลงไปพร้อมตกลงไปเนี่ยเราก็จะได้มองไปทางซ้ายนะครับมองหาที่แท่งที่เป็นบูลลิชแท่งสุดท้ายนะครับก็คือแท่งสีขาวตรงนี้นะครับเอาราคาเปิดของมันนะครับราคาเปิดอยู่บริเวณนี้นะครับไอ้กรอบแดงเนี่ยลากขึ้นไปนะครับจนถึงไฮสูงสุดนะครับก่อนที่ราคามันจะดรอปนะครับเราก็จะได้ซัพพลายโซนนะครับเราลากไว้ทำไมนะครับเรากำหนดไว้ทำไมก็เพราะที่ว่าเมื่อในอนาคตนะครับหลังจากที่ราคามันดรอปลงไปนะครับราคาเนี่ยมันดรอปลงมาหากมันมีการรีเทสนะครับกลับมารีวิสิตโซนนะครับเราก็จะใช้โซนตรงนี้นะครับเป็นตัวช็อตลงมาทางด้านล่างนะครับอันนี้คือโซนเนี่ยเราไม่ได้ลากไว้เฉยๆนะครับเราลากไว้เพื่อวางแผนการเทรดนะครับรอราคากลับมารีวิสิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงบ้างนะครับอันนี้ก็วันนี้ผมทบทวนนะครับว่าDemand Zone คืออะไรนะครับ Supply Zone คืออะไรแล้วก็ประเภทของการเคลื่อนที่นะครับมีกี่อย่างอะไรบ้างนะครับ Drop Base Drop Rally Base Rally นะครับ Rally Base Drop Drop Base Rally นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูการกำหนด Demand Supply Zone แบบรวดเร็วนะครับก็คือเราจะใช้แท่งที่เป็นจะบอกว่าราคามันไปทางไหนนะครับเรามองหาแท่งที่มันอยู่ตรงกันข้ามพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับถ้าราคามันลงนะครับเรามองหาแท่งที่มันมีสีตรงกันข้ามนะครับถ้าราคาลงเป็นสีดำนะครับเกิดโซนขึ้นนะครับเรามองหาแท่งขาวนะครับถ้าราคามันขึ้นนะครับถ้าราคามันขึ้นอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับถ้าราคามันขึ้นนะครับให้เรามองหาแท่งดำนะครับแท่งดำแท่งแรกนะครับที่ชัดเจนแท่งเนี้ยไม่ชัดเจนเราก็ให้สกิปไปนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเลือกการกำหนดของ Demand Supply Zone นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงนะครับไปดูตัวอย่างจริงว่าโอเคในคอนเซปต์นะครับหรือว่าการรีวิวการทวนนะครับพื้นฐานการเทรดด้วย Demand Supply เนี่ยถ้าเราไปดูกราฟจริงนะครับเราจะกำหนดได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟทองคำกันเลยนะครับ Demand Supply นะครับมันจะมีอยู่ในทุกกรอบเวลานะครับก็ตอนนี้นะครับทองคำก็ใกล้ถึง 1,800 แล้วนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราอยู่ในกราฟทองคำนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟเปล่านะครับปกติทุกคนที่ได้มาจากโบรกเกอร์ก็คือจะมีกราฟเปล่านะครับพอมีกราฟเปล่าเนี่ยเราก็เริ่มจากการกำหนดโซนก่อนนะครับเราอาจจะกำหนดใน ไทม์เฟรมวีคก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมอยู่กับกราฟทองคำนะครับทำเฟรมบิ๊กนะครับเราเห็นจุดไหนบ้างนะครับเอาล่าสุดเลยนะครับที่ราคามันดรอปลงนะครับล่าสุดที่ราคามันดรอปลงก็คือตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ หลังจากราคาที่มันดรอปลงตรงนี้นะครับมันก็ลงต่อเนื่องไปกี่แท่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับก็คือลงไป7สัปดาห์เลยนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นซัพพลายโซนในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับของเรานะครับ เราก็กำหนดนะครับวิธีกำหนดนะครับอันนี้มันเป็นซิงเกิลแคนเดลสติ๊กนะครับก็คือมันไม่ได้มีกลุ่มของแท่งเทียนนะครับมันเป็นโซนที่เกิดจากแท่งเทียนเดี่ยวนะครับเราก็จะใช้ราคาเปิดนะครับราคาเปิดของแท่งที่เป็นบูลลิชนะครับก็คือแท่งสีฟ้านะครับเราก็จะใช้ราคาเปิดเนาะขอบด้านล่างนะครับ
อยู่ตรงนี้นะครับขอบล่างตรงนี้นะครับนี่คือราคาเปิดของแท่งวีคนะครับขอบบนนะครับขอบบนอยู่ตรงไหนขอบบนก็คือไฮสูงสุดนะครับก็จะเป็นอยู่ราคาประมาณ 1,808 นะครับขอบล่างอยู่เท่าไหร่นะครับขอบล่างอยู่ประมาณ 1,770 นะครับนี่คือซัพพลายโซนวีคนะครับของทองซึ่งราคากำลังกลับมารีวิสิตนะครับเช่นเดียวกันนะครับในฝั่งของดีมานด์โซนนะครับอยู่ตรงไหนนะครับถ้าล่าสุดดีมานด์โซนทองในไทม์เฟรมวีคอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่ราคาเนี่ยมันแรลลี่ขึ้นมานะครับ1 2 3 4ตอนนี้แรลลี่มาเป็นแท่งที่5นะครับพอมันแรลลี่มาเป็นแท่งที่5นะครับเราก็กำหนดกรอบดีมานด์โซนขึ้นนะครับแท่งนี้นะครับเป็นแท่งขึ้นนะครับแท่งนี้คือแท่งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะขึ้นที่เป็นbearish นะครับเราก็กำหนดโซนขึ้นมานะครับเราก็กำหนดโซนขึ้นมาใช้ราคาเปิดนะครับราคาเปิดของแท่งแดงนะครับแล้วก็จุดต่ำสุดนะครับของดีมานด์โซนนะครับก็จะอยู่ประมาณ 1,615 นะครับจุดเริ่มต้นของดีมานด์โซนของทองคำนะครับก็อยู่ 1,657 นะครับอันนี้คือในกรอบเวลาวีคเราก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตีdemand zone supply zone ในกรอบเวลา day บ้างนะครับอันนี้ผมขอให้มันแสดงอยู่ใน day ด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็แสดงอยู่ใน day ด้วยนะครับอันนี้คือ week นะครับลองไปดูใน day บ้างนะครับชุบนะครับ day นะครับพอมารู้ใน day นะครับเราก็จะ demand zone เราก็จะได้ supply zone อีกเช่นกันนะครับ supply zone ของทองคำนะครับที่อยู่ในซัพพลายโซนวีคนะครับเราก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับก็คือแท่งนี้นะครับเป็นแท่งสุดท้ายนะครับแท่งนี้เป็นแท่งเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะพอยต์เอาให้เห็นก่อนนะครับแท่งนี้คือแท่งที่มันดรอปลงมานะครับหลังจากที่มันเกิดเคลื่อนที่อยู่ตรงนี้4แท่งนะครับเราเห็นว่า1 2 3 4นะครับเป็นกลุ่มของแท่งเทียนนะครับแล้วจุดราคาเปิดของมันนะครับเราก็จะใช้แท่งบูลลิชตรงนี้นะครับนี่คือราคาเปิดนะครับแล้วก็จุดสูงสุดนะครับก็จะเป็นจุดสูงสุดของวีคเช่นเดียวกันนะครับก็ตอนนี้นะครับราคากำลังขึ้นมารีวิสิตเดลี่ซัพพลายโซนนะครับแล้วก็เราลองใส่ ส่วนทางด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจุดที่มันแรลลี่ขึ้นมานะครับบริเวณนี้นะครับจุดเนี้ยที่มันแรลลี่ขึ้นมาถ้าเรากำหนดตัวดีมานด์โซนของกรอบเวลารายวันนะครับเราก็จะได้ยังไงนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับชุบนะครับผมตีให้ดูนะครับก็เราก็จะมีชุดนี้นะครับเรายึด reference จากตัวนี้เลยนะครับปึ๊บนะครับนี่คือแท่งที่เป็น bearish แท่งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะขึ้นนะครับแล้วก็โลต่ำสุดนะครับเนื่องจากมันเป็นโซนเดียวกันนะครับจุดนี้นะครับโลมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีweekly supply zone นะครับอยู่แถวประมาณ1614นะครับเราก็จะลากให้มันโคเวอร์ตรงนั้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมก็จะได้โซนนะครับทั้ง week นะครับที่เป็นตัวใหญ่แล้วก็โซนที่เป็น day นะครับที่อยู่ใน week อีกทีหนึ่งนะครับ เราไปดู4ชั่วโมงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลากให้ครบจนถึงกรอบเวลา1ชั่วโมงเลยนะครับ4ชั่วโมงที่เราเห็นชัดๆนะครับตอนนี้เราก็จะมีดีมานด์โซนอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับราคาเนี่ยเคลื่อนที่นะครับแรลลี่นะครับสร้างเบสบริเวณนี้แล้วก็แรลลี่ต่อแบบนี้นะครับเราก็จะได้โซนบริเวณนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะได้ตัวดีมานด์โซนขึ้นมานะครับชุบโอเคนะครับดีมานด์โซนบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นดีมานด์โซนในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับราคายึดราคาเปิดนะครับประมาณ 1,712 นะครับต่ำสุดอยู่ที่ 1,702 นะครับนี่คือดีมานด์โซนของกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับดีมานด์โซนของกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับที่เรียกว่าเป็นเมเจอร์นะครับตรงนี้มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันเป็น
ปลายเทรนนะครับเรื่องของเทรนนะครับในการพิจารณาโซนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าจุดที่มีนัยยะจริงๆนะครับก็ให้น้ำหนักกับบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีมานด์โซนของกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับก็มองว่าเป็นซิงเกิลแคนเดลสติ๊กแล้วก็ราคาเนี่ยก็เคลื่อนที่ขึ้นมานะครับเคลื่อนที่ขึ้นมาจากจุดนี้ก็4ชั่วโมงนะครับเคลื่อนที่มา55เหรียญแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับในส่วนของซัพพลายนะครับเรามีวีคตรงนี้เดย์ตรงนี้นะครับไปดู4ชั่วโมงบ้างว่าซัพพลายเราอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราเอาแบบเนียบๆเลยเน้นๆเลยนะครับเราก็จะได้ตรงนี้นะครับนะครับตั้งแต่ราคา 1,797 นะครับจุดสูงสุดก็อยู่ 1,807 นะครับอันนี้ผมขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้ใช้นะครับขอเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นซัพพลายโซนในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับที่อยู่ใน day นะครับที่อยู่ใน week นะครับ มีโอกาสกลับตัวเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ราคาวันนี้ตอนนี้เลยเพิ่งกลับมาแตะนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มองได้นะครับ4ชั่วโมงตอนนี้น่าจะเห็น divergence ตรงนี้นะครับเราก็ถ้าดู SI นะครับหรือว่าพวกoscillator นะครับเราน่าจะเห็นตัวหรือว่า MACD นะครับเราน่าจะเห็น SI bearish divergence เกิดขึ้นนะครับรอดูนะครับเราอาจจะได้เทรดจากโซนสีแดงนะครับทีนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจุดแท่งล่างๆนี้ตรงนี้เป็น demand zone ไหมเป็นครับเราก็กำหนดไปนะครับแบบควิกๆเลยนะครับครับสีแดงนี้อาจจะเป็นกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับนี่คือ demand zone นะครับ ที่มีนัยยะนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ให้สกิปไปนะครับถ้าเป็น4ชั่วโมงนะครับสุดท้ายนะครับเราไปดูกรอบเวลา1ชั่วโมงบ้างนะครับ1ชั่วโมงบ้างนะครับ1ชั่วโมงนะครับมีตรงไหนนะครับก็ดีมานด์โซนล่าสุด1ชั่วโมงก็อยู่บริเวณนี้นะครับที่ผมบอกว่าตรง4ชั่วโมงให้เราสกิปไปนะครับแต่ถ้าเราเทรดกรอบเวลาเล็กๆนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยเราก็ยึดราคาเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็โลต่ำสุดนะครับแถวๆประมาณ 1,774 นะครับจุดเริ่มต้น 1,778 นะครับโซนนี้ก็ประมาณ3เหรียญ นะครับนี่คือดีมานด์โซนของกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับส่วนทางด้านล่างนะครับก็โซน1ชั่วโมงนะครับจริงๆมันจะได้ประมาณนี้นะครับจริงๆมันจะได้ประมาณนี้นะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะครับก็อันนี้เราอาจจะต้องใช้เวลาที่ราคาเราเทรดจริงเนี่ยเราอาจจะต้องดูจุด reference จุดอื่นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นต้นโซนเนี่ยเนื่องจากแท่งนี้มันเหมือนเป็นซอฟฮันลงมานะครับก็โซน1ชั่วโมงตรงนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะเทรดตั้งแต่ต้นเทรนนะครับในฝั่งของซัพพลายโซนบ้างนะครับซัพพลายโซน1ชั่วโมงเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับล่าสุดมันเกิดเมื่อไหร่นะครับ1ชั่วโมงนะครับขอซูมให้มันใหญ่นิดนึงนะครับ1ชั่วโมงนะครับมันก็จะเล็กกว่า4ชั่วโมงไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้สีอาจจะดูแสบตานิดนึงนะครับก็ราคาเปิดมันอยู่ตรงนี้นะครับไฮเท่าเดิมนะครับเท่ากันของ week day 4ชั่วโมง1ชั่วโมงไฮเท่ากันนะครับประมาณ 1,807 นะครับโซน1ชั่วโมงสำหรับซัพพลายโซนก็ประมาณ8เหรียญ นะครับ โอเคนะครับกลับมาปัจจุบันที่นะครับตอนนี้ราคาเป็นยังไงนะครับสำหรับท่านที่เทรด1ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จริงๆผมมองว่ามันอาจจะเทรดได้อีกสักชุดหนึ่งนะครับสมมุติว่าราคาเนี่ยมันมีการดรอปลงมานะครับชุดนี้อาจจะได้อีกสักทีหนึ่งนะครับอาจจะมีการทำสวิงขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าบริเวณเนี้ยนะครับมีการคอนซูมไป1ครั้งนะครับไม่แนะนำให้เทรดแล้วนะครับสักพักเนี่ยน่าจะมีการอาจจะมีการย่อตัวกลับมาได้นะครับตัวเนี้ยมันเป็นจุดที่เบรกไฮนะครับอันนี้คือไฮเดิมนะครับพอมันเบรกไฮก็เกิดดีมานด์โซนเกิดขึ้นตอนเมื่อช่วงประมาณ5โมงเย็นที่ผ่านมานะครับมันก็ขึ้นมาได้สำหรับ
1ชั่วโมงก็ขึ้นมาได้24เหรียญก็ไม่ธรรมดานะครับก็อันนี้นะครับเป็นการกำหนดโซนนะครับบนกราฟจริงของทองคำนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราจะมาทบทวนกันต่อนะครับว่าในขณะของการเทรดนะครับหรือว่าเทคนิคอื่นๆนะครับที่จะใช้กับ Demand Supply เนี่ยเราจะมีวิธีการเทรดนะครับหรือว่ามีการพิจารณาเลือกโซนยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับตอนนี้ก็อยู่กันพอสมควรนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ IUX Market นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานอังกฤษนะครับสเปซต่ำนะครับแล้วก็อย่างดูตอนนี้นะครับก็อย่างคู่เงิน GU นะครับสเปซ 0.3 นะครับ EU ก็ 0.3 นะครับตัวทองคำ 0.8 นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IUX Market นะครับคลิกไปที่แคปชั่นของ Facebook Live นี้นะครับลองคลิกเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะทบทวนกันประมาณนี้นะครับเรื่องของการกำหนดโซนนะครับยังไม่ค่อยหนักมากนะครับก็อาจจะมีการเข้ามารีวิวอีกรอบนึงนะครับในสัปดาห์หน้านะครับหรือว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเสียงหายอีกแล้วสวัสดีครับ